สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วสวัสดีพวกเราทีมงานดักโบเนมคอร์ดนะครับก็มากับรายการอาจูนเอ้ย EP ที่5แล้วนะครับ EP ที่5แล้วเร็วเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทุเรียนว่ากันด้วยเรื่องทุเรียนว่าเอ้ยมันคนชอบกินไหมกินแล้วเป็นยังไงทำไมถึงชอบกินหรือบางคนไม่กินนะทำไมถึงบางคนถึงไม่ชอบกินเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าว่าทุกคนกินทุเรียนไหมกระต่ายกินทุเรียนไหมกินอร่อยทำไมถึงชอบกินทุเรียนเฮ้ยเราว่ามันอร่อยดีนะแต่ชอบทุเรียนกรอบๆไม่ชอบทุเรียนนิ่มๆแย่ๆชอบเท็กเจอร์แบบไม่นิ่มอ่ะเออแบบนิ่มๆเลยๆไม่ชอบแม่ตายตายแบบชอบกินแบบอ่อนๆเนี่ยเหรอแข็งไม่กินน้องชอบกินทุเรียนอ่ะน้องมึงทุเรียนใช่ไหมไม่ทานที่ไหนไม่กินเลยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เคยเจอประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับทุเรียนไหมหรือประสบการณ์อะไรก็ได้เกี่ยวกับทุเรียนการไปซื้อทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งทุเรียนนี่แหละใส่ทัพเปอร์แวร์แล้วไปวางในห้องแล้วทีนี้เหมือนแม่ก็เปิดประตูห้องมาใช่ไหมแม่ก็บอกว่าทำไมได้กลิ่นเหมือนฉี่แมวอ่ะคือแบบเฮ้ยกลิ่นทุเรียนเป็นเหมือนฉี่แมวเหรอฉี่ เราก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เอาแมวมาในห้องแล้วแบบมีกลิ่นฉี่แมวเงี้ยแล้วแบบมาดูอ๋อวันนี้ทุเรียนอยู่แต่ก็แบบไม่รู้ไงว่าแบบเวลาคนที่เขาแบบไปได้กินแล้วเขาเดินเข้ามาเขาได้กลิ่นเหมือนฉี่แมวกินแต่ทุเรียนป่ะไม่ใช่เรากินเขาไปแล้วพี่บอมก็ไปถามพี่อาร์ตบ้างดีกว่าเหรอพี่อาร์ตกินทุเรียนเปล่าไม่กินครับไม่กินทุเรียนสดกินทุเรียนแปรรูปทุเรียนทอดเนี่ยเหรอแต่ถ้าทุเรียนสดมาเป็นเนื้อเนื้อไม่กินไม่ชอบหลักหลักเมนหลักเลยคือไม่ชอบกลิ่นมีอะไรมีความจำไม่ดีกับกลิ่นทุเรียนเพราะว่าทางบ้านมีครอบครัวใหญ่แล้วคนทางบ้านมีใครกินทุเรียนมีแต่ยายที่เป็นคนกินทุเรียนแกเอาแกะทุเรียนเสร็จใส่จานไม่อยากใส่ตู้เย็นในขณะที่เราแช่อย่างอื่นไว้อะเออแบบน้ำเปล่าอ่ะเราหยิบขวดออกมาแล้วแบบไม่มีกลิ่นทุเรียนซึ่งเราก็เลยแบบไม่ชอบทุเรียนนับแต่นั้นอ่ะไม่เคยกินเลยนะไม่เคยสัมผัสแม้แต่เนื้อสักชิ้นเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกผลไม้อย่างเด็ดมากก็เลยไม่กินเพิ่งมากินทุเรียนเมื่อที่เป็นรูปแบบทุเรียนแปรรูปนะเมื่อแบบไม่นานเนี้ยก็เป็นแบบเชิงแบบทุเรียนทอดอะไรอย่างเงี้ยกินเพราะมันอร่อยไม่มีกลิ่นตลาดดอนกินทุเรียนเปล่าดอนไม่ได้กินมาประมาณ5ปีแล้วทำไมไม่กินวะคือเหมือนพอมันโตขึ้นนะพี่เมื่อก่อนนะตอนเด็กๆผมเป็นเด็กอ้วนๆก็คือแบบกินทุกอย่างก็คือกินขนมกินนู่นกินนี่แล้วเหมือนพอโตขึ้นมาเราเริ่มรู้สึกว่ารักสุขภาพเราเริ่มกินอาหารแบบคีนออกกําลังกายนู่นนี่นั่นแล้วทุเรียนมันเป็นช้อยนึงที่ผมรู้สึกว่าพอกินอ่ะมันออกกําลังกายหรือเบิร์นออกอ่ะมันยากแล้วมันมีกลิ่นที่แบบพอเวลาจะไปทานอย่างอื่นอ่ะคือมันดับทุกอย่างอ่ะกลิ่นทุเรียนมันตีขึ้นอันดับหนึ่งไงก็เลยรู้สึกว่าแบบลดลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกผลไม้ทั่วไปมากกว่าแต่ไอ้พวกแปรรูปก็กินยังกินอยู่ปัจจุบันก็มีทุเรียนทอดไอ้ติ่งทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยกินแบบปลายๆนิดหน่อยเอามาถามพี่แปมบ้างดีกว่ากินเปล่าทุเรียนอ่ะเลิฟมากไอเลิฟทุเรียนรู้สึกว่าเออมันเป็นผลไม้ที่แบบปีนึงมันจะได้กินสักหนนึงอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็อร่อยนะคือเนื้อมันจะออกหวานๆมันใช่ไหมคือที่จะเป็นคนกินเนื้อแบบกำลังกินแบบกดไปแล้วแบบกำลังดีเอาจริงเดือนนี้เสียตังค์กับค่าทุเรียนไปเยอะมากเสียไปแบบ 2,000 ละโลนึงแพงด้วยนะไม่ใช่โลนึงถูกๆโลนึง220แบบเนื้อดีๆหน่อยอะไรเงี้ยก็โดนไปถูกๆเป็นประเทศไรแล้วเคยเจอประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับทุเรียนไหมเคยที่แบบว่าบอกว่ากำลังกินแล้วฉันกดไปแล้วด้วยนะแล้วก็คือแบบพอซื้อมาปุ๊บมึงทุเรียนไม่หวานทุเรียนจืดแบบจืดทุเรียนหรือแกงจืดอ่ะเก็บป่ะจนต้องแบบคือจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยอ่ะแล้วก็ต้องเดินลงไปแล้วก็แบบแม่ค้าเขามันจืดมากเลยแล้วเหมือนแม่ค้าก็ไม่ได้รับคืนเว้ยก็เลยบอกว่าโอเคอ่ะงั้นเอาของพี่คืนไปด้วยคือแบบก็คืนนี้ก็คือแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเอาคืนไปเถอะพี่หนูก็คงไม่กินของพี่แล้วหนูก็ไม่เอาตังค์คืนด้วยแบบให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาไม่เอาหนามทุเรียนฟาดกูกับทำไมขอถามน้องเจบ้างกินดิทุเรียนทำไมไม่กินอ่ะทำไมถึงชอบกินทุเรียนอ้ามันหอมไงหอมเดียวเลยหอมดิอะไรหอมทุเรียนหอมเนี่ยทุเรียนไงมันอูมหอมแล้วทุเรียนมันอูมปะล่ะอ่ะสังเกตดีๆมันอูมันไหมล่ะอูมเป็นภูอ๋อเป็นภูอ๋อเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ย